หามด่วนหนุ่มกระลานักร้องดังเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องบอกว่าล่าสุดหามด่วนหนุ่มกระลานักร้องดังเข้าโรงพยาบาลด่วนตนสังกัดถแถลงหลังป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับหนุ่มกระลาหรือนพศินแสงสุวรรณเป็นนักร้องนักสแสดงและอดีตนักร้องนำวงกระลา หลังจากที่วงกราถึงจุดแตกหักในปีพศ2557ทำให้หนุ่มกราได้ก้าวมาเป็นศิลปินเดี่ยวในสังกัดค่ายจีนี่รคคอร์ดและได้ปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวทางช่องจีนี่รคคอร์ดบน u t u b e และทราบกันดีว่าหนุ่มกรานั้นได้แต่งงานกับจูนเพนชุรีและมีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องมินลูกสาวเพียงคนเดียวโดยเจ้าตัวตั้งชื่อว่าเด็กหญิง พิศินีแสงสุวรรณแปลว่าหญิงงามผู้ฉลาดและล่าสุดหามด่วนหนุ่มการานักร้องดังเข้าโรงพยาบาลด่วนต้นสังกัดถแถลงหลังป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอเบื้องต้นมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวและตัวร้อนชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโดยหนุ่มการาดได้ขอโทษร้านที่ไม่ได้ไปทำการแสดงซึ่งระบุข,ข้อความว่า ต้องกราบขอโทษทั้งสองร้านและแฟนเพลงทุกคนมากๆนะครับจะรีบรักษาตัวให้หายไวๆแล้วกลับมาเจอทุกคนนะครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้หายไวๆอย่างมากมาย